สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นหลังเกมนะครับในศึกยูโรปาลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบุกไปเยือนคลับบูสนะฮะแล้วก็จบเกมเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1ด้วยกันนะครับคลับบูสได้ประตูจากเอเมเดโอเดนิสนะฮะในนาทีที่15แล้วก็แมนยูเนี่ยได้ประตูจากอองโตรนิมาร์เซิอาลนะครับซึ่งจังหวะการทำประตูของเอเมเดโอเดนิสเนี่ยมันเป็นการเปิดจากซิมบงเมนยเล่ได้ครับ อดีตผู้สป,ประตูของทางลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดบอลยาวจากเขตแดนของตัวเองเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ทางเดนิสเนี่ยก็ใช้ความเร็วฉีกตัวประกบนะครับเดวรับไปแล้วก็กระดกบอลข้ามหัวโดยเวโรในจังหวะนั้นครับก็ขึ้นนําเป็นในนาทีที่15.10นะครับก็ถือว่ายิงยากนะแล้วก็ต้องอ,อ่ทางเดนิสเนี่ยได้รับควาชมด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจเนาะว่าเดนิสเนี่ยจะมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในยุโรปนะครับ โดยเฉพาะทีมจากพิเริลเลงกินเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากส่วนแมนยูนะครับได้ประตูจากอองตอร์มาร์ซิยลในนาทีที่36นะครับซึ่งมันเป็นจังหวะการทุ่มบอลผิดพลาดนะครับของแนวรับของทางครับบูสแล้วก็คือมาร์ซิยาลเนี่ยรู้แล้วก็อ่านในจังหวะนั้นก็เลยใช้ความเร็วเนี่ยสปีดแซงกันเข้าไปแล้วก็ชกบอลจาก แนวรับของคาร์พูสเนี่ยแย่งบอลแล้วกันนะฮะใช้ความเร็วแบบแซงแซงแบบไปเอาบอลนะฮะแล้วนี่ก็หลุดเข้าไปยิงนะครับนะ่ยิงเข้าไปก็ทําให้เป็นผลสกอร์หนึ่งหนึ่งในจังหวะนั้นนะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นมาร์เซียลที่จะวิ่งไล่บีบคู่แข่งแบบนั้นนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยโอเคนะเขามีการขับเคลื่อนค่อนข้างเยอะนะครับโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ในจังหวะเนี่ต้องชมเขาด้วยว่าเขาเนี่ย วิ่งแซงเข้าไปมีความขยันใช้ความขยันของตัวเองเนี่ยวิ่งไล่ไล่คู่แข่งนะครับตอนแรกเนี่ยอาจจะแบบวิ่งเข้าไปอาจจะแบบไปเบียดไปกดดันแต่ที่เนี้ยนะฮะกลับเป็นว่าวิ่งแซงพอวิ่งแซงพ๊่มันก็ได้บอลแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับต้องได้รับคําชมในจังหวะนั้นด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เป็นข้อบิดพลาดของทางครับบุสในเกมนั้นๆั้น่นะฮะที่มันมีบทลงโทษอย่างไรก็เราได้เห็นกันนะครับซึ่ง เสีดตัวจริงนัดนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนหลายตำแหน่งพอสมควรนะครับก็จะมีโรเมโรนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงมีเซนเตอร์3าคนระบบเดิมนะครับเหมือนเกมพบกับเชลซีนั่นแหละมีลินเดเลฟแม็กไกวลุกชอเซนเตอร์สมคนแล้วก็วิงแบ็กขวาเป็นเดียโกดารโลวิงแบ็กซ้ายเป็นแบนดอนวิลเลียมนะครับกลางตรงกลางมีเปรามาติดนะครับแล้วก็แนวรุกจะมีฮวนมาตาลินกาดมาร์ซิยลนะครับ ซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยนะครับพอมันไม่มีตัวสร้างสรรค์เกมนะครับอย่างเช่นบรูโน่มันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับคือเกมบันนี้นะครับแนวรุกของเราเนี่ยนะครับก็พยายามอย่างต่อเนื่องนะผมเห็นทุกคนเนี่ยวิ่งกันแบบเออเจรวัดเลยคือช่วยกันวิ่งกันแหละแต่ว่าการวิ่งดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นการวิ่งแบบว่าเออพอวิ่งไปต่อวันไม่ได้มันก็เหมือนกับเหนื่อยเปล่าอ่ะนะครับ คือเราพยายามต่อบอลพอต่อบอลปุ๊บก็เสียนะครับจ่ายบอลเสียเยอะมากนะครับขึ้นเกมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับคือครึ่งแรกเนี่ยชัดเจนเลยว่าสเปซสบะมากนะครับคลับบูสต์ยังมีจังหวะสวยๆยงามให้เราได้เห็นกันนะครับในบริเวณพื้นที่สุดท้ายของฝั่งแมนยูส่วนแมนยูเราเนี่ยนะฮะพยายามขึ้นเกมก็ติดนะครับพยายามผ่านบอลเชิงลึกก็ติดนะครับการเชื่อมเกมของเราเนี่ยมันค่อนข้างน้อยครับส่วนใหญ่อะ่ะ เวลากองกลางได้บอลแนวรับได้บอลจะส่งบอลขึ้นหน้าเนี่ยนะครับคือเพื่อนวิ่งไปก่อนละไม่ได้แบบวิ่งเข้ามาเชื่อมเกมนะครับอาจจะมีบ้างคน2คนแต่ว่าการที่เข้ามาใกล้กันเนี่ยนะครับเพื่อแบบทาชิ่งกันเพื่อแบบเป็นการเคาะบอลกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะวิ่งล้ําไปก่อนละนะครับขึ้นหน้าไปก่อนโดยที่แบบเอ่อไม่ได้รอบอลเลยนะครับไม่ได้รอในเรื่องการเอ่อให้เพื่อนจ่ายบอลให้กับตัวเองเลยหรือว่า มีพื้นที่นะครับมีวิ่งหาพื้นที่ในการรับบอลได้ดีนะครับนั่นคือข้อเสียของทางแมนยูในเกมนี้ครับว่าการส่งต่อบอลชัดเจนนะครับว่ามันไม่ค่อยมีคุณภาพในเกมนี้นะครับคือจ่ายบอลเสียเยอะนะฮะแล้วก็เกมรุกของเราก็ยังทื่อๆในช่วงแรกๆนะครับทีนี้นะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็พูดโดยรวมนะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงครับเราก็เอาบรูโน่ลงมานะครับในช่วงท้ายๆแล้วนะครับในช่วงประมาณนาทีที่80กว่า ประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็ดูดีขึ้นนะครับตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยบูโน่ลงมามันจะช่วยทันหรือเปล่ามันจะทําให้ช่วงสีนาทีประมาณทดเวลาประมาณ5นาทีเนี่ยมันจะมีลูกวูบวาขึ้นหรือเปล่ากลับเป็นว่ามีจริงนะครับบูโน่ลงมามีการคอสบอลนะครับมีการโยนบอลนะครับโยนบอลยาวให้กับฮวนมาตาแต่จังหวะนั้นล้ำหน้า นะครับก็แสดงให้ถึงคลาส,สของบอลความแม่นยําในการผ่านบอลการสร้างสารรค์เกมดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะครับมีเกมลุกที่เริ่มที่จะเออเจาะเข้าพื้นที่สุดท้ายเริ่มมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับในเรื่องของการเล่นเกมรุกนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วส่วนใหญ่นะครับปัญหาของเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับกองกลางชัดเจนในเกมันนี้ผมมองว่าอย่างไงนะครับกองกลางเราเนี่ยมันสร้างสารรค์ผลงานได้ไม่ค่อยโอเคนะครับก็ เราทราบกันดีอ่ะเวลาลินการ์ดฮวนมาตาลงแล้วก็บวกกับทางในส่วนของออมาติดนะครับมาติดเขาก็ไม่ใช่กลางที่สร้างสารรค์เกมยอยู่แล้วเปเร่าก็เราทราบกันว่าเวลาลงมาเนี่ยเป็นพวกตัวลุกที่ไม่ใช่แบบว่าสายนิ่นสร้างสารรค์เกมให้มันแบบมีมิติหลายมิติลินการ์ดก็แล้วใหญ่นะครับในส่วนของตัวเลือกที่มีอยู่อย่างเช่นฮวนมาตาพี่แกก็อายุเริ่มมาก นะครับก็พยายามอย่างถึงที่สุดอะสำหรับพนมาตา้าวิ่งว่อนเลยแต่ว่าก็ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้นะครับคือทุกคนน่ทุ่มเทแต่ว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันยังไม่ดีพอนะครับผมเห็นความตั้งใจของนักเตะหลายคนเหมือนกันอันนี้ผมยอมรับนครับนักเตะหลายคนวิ่งนะครับผมเห็นนักเตะหลายคนวิ่งเอาบอลพยายามแบบว่าพยายาม เอาบอลขึ้นหน้าแต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่เวิร์กมันแบบเหมือนกับไม่เข้าขากันนะครับจ่ายบอลเสียเยอะจริงๆสําหรับเกมนี้ไปดูพวกสถิติกันได้นะครับแล้วก็แนวรับของเราวันนี้ผมก็คิดว่ามันดูโอเคอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ให้ดูนะครับว่าคราบบสเนี่ยพยายามเจาะแต่ผลสุดท้ายก็มาติดนะติดในพื้นที่สุดท้ายเหมือนกันนะครับแต่มันมีอีกบางจังหวะที่เราก็ผิดพลาดแล้วก็ ครับบูสก็พลาดกันเองด้วยในเรื่องของการทำประตูแล้วยิงไม่เข้าก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีของเราไปนะครับที่ครับบูสยิงไม่ดีนะครับโดยเฉพาะเอลมาเอลเดนิสเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับแสบมากมีการโยกหลอกแฮร์รี่แม็กควด้วยนะครับแฮร์รี่แม็กควก็หลงประมาณ2จังหวัดได้นะครับแล้วก็อื่นๆก็คงไม่มีอะไรนะครับในเรื่องของภาพรวมนะซึ่งผมไม่ได้เจาะอะไรละเอียดอยู่แล้วนะครับสำหรับเ,เกมการเล่นนะครับส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับ กองกลางโดยตรงกลางมากกว่านะครับที่ในเรื่องของการสร้างสารรค์เกมที่แบบมันไม่โอเคนะครับส่วนอีกาโลลงมาบอลก็ยังไม่ถึงสักเท่าไหร่นะอีกาโลเนี่ยนะครับบอลถึงข้างน้อยต้องให้เวลาปรับตัวกันต่อไปนะครับเพื่อนก็ไม่ค่อยส่งบอลให้นะครับก็ให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันนะครับยังยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะนะครับในตอนนี้ฮนะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งมาฝึกซ้อม อยางเป็นจริงเวินจังกับทีมชุดแรกได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับต้องให้โอกาสนะครับแต่ที่แน่เนี่ยผมไปดูกระแสตามโซเชียลอ่ะตอนเนี้ยนะครับทั้งเปราแล้วก็ลินการ์โดนโผงหนักมากจริงนะครับมันไม่ได้แบบว่ามองให้เป็นแพะนะแต่พวกเขาสองคนเนี่ยนะครับหรือว่าโดยรวมเกี่ยวกับกองกลางเลยแล้วกัน ตัวุกทั้งหมดเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเกมดังกล่าวโดนต่อว่างทั้งเยอะมากผมไม่ได้ลงที่เบล่ากับดินกาสนะแต่ว่าส่วนใหญ่เล่นเกมรุกประสานงานกันได้แบบไม่ค่อยโอเคเลยนะครับในช่วงแรกๆของเมื่อวานมาดีที่สุดผมคิดว่าในช่วงที่บรูโน่ลงมาแหละมันดูแบบมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเฟสลงมามันมีอะไรแบบว่าคลับเคลื่อนนะครับคลับเคลื่อนในเรื่องของพละกกาลังวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะสำหรับเฟสมันก็เลยดูเออมี มีความกระหายหน่อยนะครับนะดีกว่าช่วงแรกๆที่แบบโอ้โหสเปซสปะนะครับที่วิ่งกันวุ่นแต่ว่าเหมือนกับมันก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเออก็โดนกระแสกันไปนะครับไม่ได้มีใครเป็นแพ้นะครับแต่ว่ามันผลงานมันชี้มันบ่งชี้ชัดเจนนะครับว่าเราได้เห็นกันว่ามันเล่นไม่ดีจริงๆอนะครับในเกมดังกล่าวนะครับโอเคนะครับแต่ก็ยังดีว่าเสมอกันมาได้หนึ่งหนึ่งนะครับก็มารีแมตหรือว่ามา ไม่ใช่สิไม่ใช่คําว่ารีแมตดิมาเตะนัดที่2ในบ้านนะครับในบ้านของเราก็หวังว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะมาชุดเต็มแหละการเตะในบ้านนะครับโอเคนอกจากนี้นะครับโซชาเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับออกมาตําหนิสภาพสนามนะครับที่ไม่ส่งผลดีต่อการเล่นเลยนะครับแล้วก็กล่าวชมออร์ตูีมาซิยาในเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าทําประตูได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็มาซิยาเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นต้อง ได้รับคําชมกันไปนะครับแล้วก็ตรงเขาเองก็แฮปปี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับโซชานะครับนอกจากนี้โซชายังได้กล่าวชมบรูโน่ด้วยนะครับก็กล่าวชมในช่วงที่บรูโน่ลงมาในช่วง10กวนาทีสุดท้ายนะครับประมาณนาทีที่80อย่างที่ผมบอกกันไปนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ย กระโซชายังชมเลยว่าพอลงมาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเกมให้ดูดีขึ้นทันตาเห็นน่ะนี่คือสิ่งที่โซชาให้สัมภาษณ์นะแสดงว่าผมก็ไม่ได้มองมองแบบนั้นคนเดียวนะครับว่าบูโน่ลงมา10นาทียังดูโอเคกว่าพวกตัวจริงที่ลงมาประมาณ80นาทีอีกนะครับนี่คือสิ่งที่ชัดเจนทั้งโซชาก็มองอย่างนั้นด้วยนะครับเขาให้สัมภาษณ์จริงๆนะครับหรือว่าแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้นะครับวอนมาตานะครับ ควนมาต้าเนี่ยก็มีการกล่าวชมนะครับควนมาต้ากล่าวชมในเรื่องของเอผลงาน,นงต่างๆนะครับผลงานของมาร์ซียาลอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดภาพควนมาต้าสักครู่หนึ่งอ่ะควนมาต้าเนี่ยนะครับก็กล่าวชมองตีมาร์ซียาลนะครับว่าเออเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีนะชื่นชมนะครับในเรื่องของการดวลกับผูษษ้รักษาประตูในจังหวะนั้นนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปแบบเยือกเย็นสุดๆอะไรประมาณนั้นนะครับ นอกจากนี้คุณมาตาก็ได้พูดถึงในเรื่องของฟอร์มการเล่นก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่น่าพึงพอใจนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นได้ดีมากกว่าครึ่งแรกนะครับเนี่ยก็อันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนกันนะครับเราก็ถือว่าไม่สมควรที่จะเสียประตูในจังหวะนั้นอะไรประมาณนั้นเนี่ยสิ่งที่มาตาบอกมานะครับแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เห็นกันก็คือเราบุกขึ้นไปแล้วเนี่ยเราถมแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันเหมือนกับหลังของเราเนี่ยมันรอยนะครับแล้วทีเนี้ย ซิมอมอนเบยเล่ก,ก็เห็นจังหวะนั้นนะครับโดยจังหวะที่กองหลังแนวรับเรามันลอยแล้วเหลือแค่แค่ไม่กี่คนนะครับประมาณสองคนอ่ะแล้วเอมิเดโเดนิสเนี่ยเขามีความเร็วอยู่แล้วเขาก็เบียดแย่งกับแนวรับของเราได้นะครับแล้วก็หลุดเข้าไปแล้วก็ยิงดีด้วยต้องชมคำนี้ส่วนโรเมโรเนี่ยผมเห็นว่าโซชาบอกว่าเขาในมุมมองของโซชาเนี่ยเขาไม่ได้โทษโรเมโรนะครับจังหวะนั้นนะเขาคิดว่าเขาเข้าใจโรเมโรว่าต้องออกมาตัดเกมในจังหวะนั้นนะครับมันก็ ถือว่าเป็นการแบบช่วยแนวรับอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันแต่ว่าการตัดสินใจนั้นมันก็ส่งผลเหมือนกันนะครับก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของโดเมโรนะว่าออกมาทมําไมนะครับอืมอ่ะแล้วก็ประเด็นอนื่นนะครับก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องมาพูดถึงกันแล้วแหละนะครับก็มีประมาณนี้แหละนี่คือประเด็นหลังเกมที่หยิบยกมาพูดถึงกันนะในเรื่องของศึกยูโรปาลีกนะครับก็รอดูกันต่อไป สำหรับเกมที่2นะครับที่จะเตะในบ้านของแมนเชสเตอร์เดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงยูโรปาลีกอีกเกมหนึ่งเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยต้องเจอกับทางวัตฟอร์ดก่อนนะครับในศึกพิบูลงกิตในช่วงวันหยุดนี้นะครับก็คือสุดสัปดาห์นี้นะครับเสาร์ที่นี้นะฮะโปรแกรมประมาณนี้นะผมไม่ชัดเจนว่าวันไหนผมก็ยังไม่ได้เช็คเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์แหละนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับเตะในลีกนะฮะ ก่อนที่จะมาเตะกลางสัปดาห์อีกรอบนะครับเป็นศึกยูโรปาลีกนะครับโอเคครับก็ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมนะฮะขอบคนะครับแล้วเ,เ,เจอกันนะฮะ